สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกันอีกหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของการระเบิดนะจุดดับตรงนี้ครับซึ่งมันเป็นที่บอกแล้วว่ามันมีการผิดปกติแล้วก็เป็นการลากยาวมาตั้งแต่เมื่อตอนเช้าแล้วนะครับคือตรงบริเวณนี้ครับมันมีการลากยาวมาตอนเช้าแล้วมันลากยาวมาเยอะจู่ๆปั๊บก็ระเบิดตูมมาทันทีก็ MC กว่านะครับถามว่าแล้วตรงนี้จะมีผลต่อโลกไหมก็ประมาณ 3-4 วันก็ต้องถึงโลกเราแน่นอนครับตัว CME ไม่น่าพลาดแต่องศาที่เปลี่ยนไปอาจจะมีปัญหาเยอะนะครับณตอนนี้นะครับก็ดูการระเบิดจากที่ต่างๆแล้วเนี่ยพบว่าการเข้ามาของระบบสุริยะ X นี่มีผลค่อนข้างมากเลยนะครับดูจากด้านหลังเนี่ยกระจายไปทั่วงั้นพลังงานเข้ามาเยอะแล้วตอนนี้คือจะบอกว่าด้านหลังเนี่ยนะครับมันมาแรงดันไปด้านหน้าทำให้ตัวเสมือนหนึ่งว่าไวเดนเบลเนี่ยเห็นไหมฮะทะลุกรอบทะลุเฟรมมันทันทีเลยดูดีนะครับเมื่อข้างหลังมันแรงใช่ไหมครับดันมาข้างหน้าเหมือนตัวลมสุริยะที่เคยให้ดูแบบนี้เห็นไหมฮะว่าตรงนี้มันถูกดันไปข้างหน้าทะลุเฟรมเลยเพราะด้านหลังเนี่ยมันมีกราวิตี้มีทั้งตัวที่แรงรุนแรงงั้นพลังงานจากด้านหลังนี้เป็นตัวแปรสำคัญของพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เดือนต่อๆไปลมสุริยะที่บอกครับชัดเจนว่านะครับ300กว่าเองถูกไหมฮะ300กว่าน้อยแต่ว่าข้างหลังนี้ยังมีความรุนแรงย้อนแย้งไปด้านหน้าด้วยชัดเจนว่าตรงนี้มีพลังงานเข้ามาหนึ่งลูกใหญ่ๆแล้วก็ลูกศรพวกนี้นะครับล้วนบอกว่าจากจุดนี้เห็นไหมครับมีการพลังงานจากตรงนี้มีการสะท้อนกลับมาอย่างโลกเราแล้วก็สีเหลืองเล็กๆรอบๆโลกนี้ผมบอกเขาว่ามันตกมาในโลกเรานะครับแต่ว่าที่บอกว่าครับอันนี้เป็นโมเดลเก่ามากแล้วแต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการจำกัดกรอบในการศึกษาในการเรียนรู้ของคนโดยทั่วไปข้อมูลที่มีมา100อาจจะเปิดแพทย์เต็มที่ 50%แต่กับสถาบันการศึกษาครับที่ผมไปลิงก์เกี่ยวข้องปั๊บเนี่ยต้องเปิด 100% งั้นไอ้ตรงนั้นน่ะผมเก็บข้อมูลมาแต่เอามาโชว์อย่างนี้ไม่ได้เพราะโชว์แบบนี้ปั๊บมีว่างั้นข้อมูลนี้เอาแบบที่ไหนเขาเข้ารู้มากลายเป็นว่าสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องปั๊บที่มีการเอาข้อมูลมาให้คนนอกพวกผมถือว่าเป็นคนนอกก็อยู่ประเทศไทยนะครับงั้นตรงนี้มันชัดเจนว่าลมสุริยะ300กว่านะครับแต่พลังงานด้านหลังเนี่ยเห็นมั้ยย้อนแย้งมาเยอะมากเลยเข้ามาประทานโลกดินอยู่ตรงนี้ที่เลี้ยงรอบๆโลกด้วยนะครับคือเข้ามาพื้นผิวพื้นดินด้วยเลยดันแม่เหล็กนี่ชัดแจ๋วเลยเห็นไหมครับตอนมาเห็นไหมเต้นตรงๆเจอเรนมาโค้งหน่อยหนึ่งแต่มันตรงนี้ปั๊บคนละเรื่องเลยเรียกว่าเจอกระเจิงแล้วณวันนี้ตอนนี้เนี่ยท่านดูองศานะครับองศาของอาราเบลเนี่ยต่ำอีกแล้วนะครับถ้าดูมือผมเนี่ยมาทุกวันก่อนต่ำเหมือนนี้นะครับแล้วกระโดดขึ้นมาตรงนี่ลงต่ำแล้วดูดีครับต้องลากขึ้นทะแยงตรงนี้นะครับมันต่ำลงมานี่คือแสดงว่าตำแหน่งของโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่เสถียรเลยพอมันเสถียรปั๊บข้อมูลต่างๆจากพวกนี้ครับจึงมากำหนดจุดตกมากำหนดนะแรงกระแทกนะครับของ CME ไม่ได้ต้องคำนวณจาก raw data ที่เป็นตัวเลขถี่ยิบมาเนี่ย NASA มีให้ครับ raw data หรือว่างั้นอุทิศระเบิดที่องศาไหนนะครับเวลาสปีดความเป็นเท่าไหร่ปั๊บเนี่ยมีมวลอะไรบ้างตรงนั้นคำนวณได้อยู่แต่ใช้เวลานะครับดูตรงนี้ก็แล้วว่าตรงนี้มันเกิดปัญหาแบบที่แล้วนะครับส่วนตัวสนามแม่เหล็กโลกนะครับที่บอกครับการปรับตัวแยกไปแยกมาขั้วโลกใต้นะครับก็มีติ่งก็มีใหญ่ๆและขั้วโลกเหนือที่ผมบอกแล้วว่าครับอาการมันจะเถียงเนี่ยถ้ามันแยกเป็น4เลยนะยังมีความเถียงมากกว่าเรารู้ได้ว่าคืออะไรจะเกิดขึ้นแต่พอมันกลับไปกลับมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยถามว่าการคาดการณ์จะลำบากสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแต่สำหรับนาซาไม่ลำบากเพราะว่าเขามีบุคลากรเยอะมีเครื่องมือเยอะการเปรียบเทียบเยอะดังนั้นเนี่ย
ในส่วนของการนาซาเนี่ยผมพูดเต็มปากว่าองค์การนาซาก็ดีอีซ่าก็ดีเขาโคกันเนี่ยเขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนั้นเดือนนี้ถ้ามาถึงเน้นย้ำเรื่องของแรงตันอีเวนต์ครับระเบิดระดับเอ็กคลาสที่ทำให้ไฟฟ้าสามารถดับได้เดือนนี้มันมีการคาดการณ์ว่าจะมีการสูญเสียอย่างโหราณประเภทโศกนาฏกรรมนะณจุดนี้ก็ยังมลของแผ่นดินไหวกับซึนามิเป็นหลักอยู่นะเพราะว่าตัวข้อมูลตอนนี้หลักๆมีตรงนี้เรื่องของน้ำคนตายเยอะแผ่นดินไหวใหญ่คนก็ตายเยอะแล้วเดือนนี้จากที่สมาชิกส่งมานะครับเพื่อนๆบอกว่ามีการมีทั้งหมอดูฝรั่งหมอดูไทยก็บอกว่าเดือนนี้ยังมีคนตายอย่างนี้มาก็คุณในข้อมูลครับมาดูดวงดาวดูการเรียงตัวแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกันไปหมดจะบอกว่าโหราศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับใช้การคำนวณดวงดาวองศาดาวกำลังดวงดาวมาเปรียบเทียบกันแล้วดวงอาทิตย์ก็บอกปัจจัยแบบนี้เนี่ยการแกว่งตัวแบบนี้การแตกแบบนี้มันก็ชัดเจนงั้นทุกอย่างค่อนข้างจะลงตัวถ้าถามว่าโอกาสที่เกิดจะเกิดช่วงไหนทั่วไปครับก็ช่วงระหว่างวันที่19ถึง25เพราะว่าวันที่21จะมีการเปลี่ยนแปลงองศาใหญ่นะครับของทุกปีนะครับงั้นโอกาสที่เกิดพิบัติภัยคือ19ถึง25นะครับงั้นตอนนี้ต้องดูว่าจะตรงไหนแต่ถามว่าตอนนี้ผมเหมือนคนตาบอดนะครับโทรศัพท์แซมซุง S22 หายไปนี่ก็หนักเลยเพราะว่าเป็นตัวเครื่องหลักผมโหลดโปรแกรมต่างๆไว้เยอะให้รายงานข้อมูลต่างๆจากดาวเทียมนะครับจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศนะครับบางส่วนจาก NASA ก็จะมาเตือนเปรียบเทียบของความเปลี่ยนแปลงของรังสีของตัวไฟฟ้าเมื่อโทรศัพท์หายปั๊บจบแล้วโอกาสที่มันตึ๊ดตาติ่งที่2 3 4หมดเสร็จแล้วครับงั้นทุกครั้งที่ผ่านมามีการเตือนของไฟฟ้าให้ปกติมีการเตือนของรังสีปกติปั๊บเตือนมาตรวจดูจะมีการเตือนล่วงหน้าได้แต่ตอนนี้ถ้ามันไม่มีอะไรมาปลุกให้ตื่นไม่มีสัญญาณเตือนมาปั๊บเนี่ยผมบอกว่ากรรมเป็นตัวกำหนดเพราะว่าในฐานะพบว่าไม่มีอะไรนะครับเป็นเรื่องบังเอิญมันต้องมีทุกอย่างที่ประจวบเหมาะสอดคล้องพอดีซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นผลกันก็เตรียมตัวนะครับเดือนนี้เป้ฉุกเฉินนะครับมีคนทักมาว่าได้รับชุดแล้วแต่ไม่รับเป้ฉุกเฉินรบกวนช่วยติดต่อด้วยนะครับตัวอื่นนะครับก็คงไม่น่ามีอะไรมากนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวก็มีที่พม่ารอยเลื่อนชัดเจนระหว่างการเคลื่อนตัวของแผ่นอินเดียแผ่นออสเตรเลียดันแผ่นจูเลเซียเรียนอยู่ส่วนของทุนนะครับก็เป็นรายงานเดิมไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปแล้วในปัจจุบันนี้นะครับมีอากาศผันผวนเยอะนะครับขณะที่ตรงนี้ประเทศเรานะครับไม่มีความชื้นจากชั้นบรรยากาศลงมานะครับแต่เกิดเรื่องของฝนตกฟ้าร้องฟ้าคะนองอย่างใหญ่อย่างมหาศาลนะตามนี้ก็บอกว่าถ้าถามว่าเราถูกขนาดทั้งซ้ายขวาก็ว่าได้นะครับก็จะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงกลางจริงๆนะหย่อมอุตกาต่ำนะครับ2หย่อมเนี่ยขนาดเรานี่เป็นขนาดงั้นการเคลื่อนตัวแบบนี้นะครับไม่ปกติถึงแม้ว่าพายุลูกนี้เนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านบนที่ตรงที่เชียงรายบ้านผมตรงนี้นะครับเมื่อวันนี้วันพุธนะครับนะเมื่อวันจันทร์ฝนจากทิศตะวันตกวันอังคารนะครับมาจากทิศเหนือวันนี้วันพุธมาจากทิศตะวันออกมันแปรปรวนจริงๆเลยบริเวณนี้แล้วก็หลายพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับฝนตกน้ำท่วมนะน้ำท่วมอันตรายแล้วก็ภาคใต้ก็เยอะเหมือนกันตอนนี้ที่ระวังคือตัวอันดามันที่น่ากลัวนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีการขึ้นปกติในเรื่องของน้ำคนตายจากน้ำเยอะนะครับ
cosmic ray ครับมาเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้ก็เห็นจากว่าฝนตกฟ้าผ่านฟ้าแรงมากวันนี้เนี่ยเมื่อ cosmic ray เข้ามาเยอะปั๊บนะครับก็แสดงว่าฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าฟ้าร้องทำไม่ได้สูงโอ้ขอบคุณมากครับวันนี้มึนหัวมันเมาเหล้าแน่นอนครับเพราะว่าการระเบิดของดวงอาทิตย์ตรงนี้รุนแรงนะครับแล้วก็มีผลเพราะว่าตัวรังสี X ถึง UV เนี่ยมันมาโดนเราเต็มๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราหลบไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครับมันระเบิดรุนแรงตรงนี้งั้นถามว่าเรารัศมีโดนหมดนะครับงั้นในสมองเรามีน้ำเลี้ยงสมองอยู่ใช่ไหมครับงั้นน้ำในสมองถูกรบกวนมีปัญหาแน่นอนนะครับมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็คงต้องเตือนนะครับแต่จากนี้ไปคงจะรายงานต่างๆช้าหน่อยอาจจะไม่ได้รายงานเลยนะครับเพราะว่าที่บอกครับตัวคอมพิวเตอร์ก็มีปัญหาอยู่แล้วแถมมือถือที่เซตอัพตั้งไว้ทุกอย่างเนี่ยหายอีกผมเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเขาคงไม่อยากให้ผมพูดมากนะฮะเราไปตัดกรรมใครไม่ได้นะครับไปยุ่งเกี่ยวกรรมคนมากปั๊บเดี๋ยวกรรมจะเข้าตัวเองสิบเก้าถึงสิบห้ามิถุนายนระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีอันนี้หนึ่งภัยธรรมชาติแต่ภัยของสงครามโลกครั้งที่3ภัยการเมืองนั้นน่ะเขาลากให้เกิดการปะทะกันแน่นอนดังนั้นก็พยายามยับยั้งชั่งใจนะครับอย่าไปตามกระแสให้มากนักทุกฝ่ายวันนี้ก็ฝันดีครับ